นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวการยื่นใบลาออกของนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังว่าตนได้โทรไปสอบถามนายกฤษดาซึ่งท่านบอกว่าใบลาออกกำลังเดินทางมาและให้กลับไปคิด1คืนแล้วค่อยว่ากันใหม่ท่านเก้อหัวเราะจึงขอให้คิดดูก่อน1คืนเมื่อถามว่าเป็นการระงับใบลาออกไว้ก่อนหรือตกใจหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมากกว่าต้องมีการพูดคุยกันประเด็นต่อมานี่นะครับก็คือเรื่องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณกฤษดานะครับซึ่งได้ยื่นใบลาออกและนายกรัฐมนตรีก็เบรกไว้ก่อนให้ไปคิด1คืนที่น่าสนใจก็คือว่าเดิมนั้นเนี่ยนะครับคุณกฤษดามีอำนาจในการสั่งการกำกับดูแลและปฏิบัติราชการและดำเนินการอื่นที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังมอบได้แก่ส่วนงานประกอบด้วยกรมบัญชีกลางกรมสรรพสามิตสำนักงานปลัดกระทรวงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมองค์การสุราการยาสูบแห่งประเทศไทยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่เมื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาครม.เศรษฐาหนึ่งเศรษฐาหนึ่งค่ะพอนี่นะครับเศรษฐาหนึ่งทับหนึ่งค่ะนะครับทับ1.1.2เนี่ย นายกฤษดามีอำนาจสั่งการการอนุญาตการอนุมัติการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการดำเนินการอื่นที่รัฐมนตรีช่วยคลังจะพึงปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีสำหรับงานของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐในกำกับเหลือดังนี้1สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับเหลือหนี้ละ2การยาสูบแห่งประเทศไทยนี่ของเดิม3สถาบันคุ้มครองเงินฝาก4ทิพยประกันภัย5สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์กรมหาชนไอ้นี่มันไม่ได้ทำงานแล้วไม่ทำงานกรมต่างๆนี่นะครับจากเดิมนี่นะครับกรมบัญชีกลางกรมสรรพสามิตสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทยบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมองค์การสุราการยาสูบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจากรางวัลที่1เหลือเลขท้าย2ตัว คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลในเศรษฐา2เนี่ยปรับครม.เศรษฐา2เนี่ยซึ่งหมายมั่นจะเอาเผ่าภูมิเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยและก็จะมีสูตรก็คือว่าจะเอาพลเอกณัฐพลเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมโดยเศรษฐาควบในโควต้ารวมไทยสร้างชาตินะครับก็คือเอากฤษดาออกจากช่วยคลังและก็ไปงอกที่กระทรวงกลาโหมในโควต้าของรวมไทยสร้างชาติซึ่งมันก็ประหลาดเพราะพลเอกณัฐพลเป็นเลขาของสุทินคลังแสงพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีนะครับพรรคหนึ่งเลขากระทรวงมันก็ไม่เคยมีที่ไหนนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดไม่เป็นตามดิวรวมไทยสร้างชาติเขาก็ไม่ขยับกฤษดากฤษดาก็อยู่คาที่ทีนี้เนี่ยนะครับก็ตั้งรัฐมนตรีช่วย3คนก็เป็นวิธีการขับไล่ดีอย่างหนึ่งก็คือไม่มอบหมายงานก็ไม่มีงานทำนะครับก็จากก็ให้ดูแลป่าช้าแทนอ่ะไม่เหลืออะไรงานทำเลยทีนี้กฤษดานี่นะครับเขาเป็นถึงปลัดกระทรวงมานานในความจริงแล้วนี่นะครับตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการตั้งแต่เศรษฐายันพี่ชัยเนี่ยแม้กระทั่งเผ่าภูมิจุลพันธ์มีความรู้สู้กฤษดาไม่ได้หรอกลูกหม้อนะฮะนะครับเขาเป็นตั้งแต่ระดับอธิบดีจนกระทั่งปลัดกระทรวงเนี่ยนั่งนิ่งมายาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันยิ่งกว่าด้อยค่าไอ้นี่ไม่ให้ค่าเลยนะครับก็สไตล์เดียวกับราณเปียนะครับทนได้ก็ทนไปอยากอยู่นักใช่ไหมต้องไม่มอบหมายไม่มอบหมายงานให้นะครับ
นายกรัฐมนตรีก็บอกให้ไปคิดหนึ่งคืน เพราะว่าคณะที่เหลืออยู่เนี่ยไอ้นี่ก็เป็นปัญหาใหญ่นะใช่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่าแต่ละคนก็ตัวรัฐมนตรีว่าการก็อาจจะใช้ทางการทูตกับผู้ว่าธนาคารชาติจะเดินทางไปพบหนุ่มก็ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องวิธีการแต่มันเป็นเรื่องหลักการเนี่ยว่าในกรณีเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยกับเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของหลักการมันไม่ใช่เรื่องท่วงทำนองนะครับระหว่างผู้ว่าธนาคารชาติกับนายกนะครับจะไปเจรจาเกี้ยเสียกันเรื่องอะไรหรือว่าจะใช้เนี่ยนะครับน้ำเย็นเข้าลูกนะครับหรือว่าจะใช้วิธีศิลปะโอนอ่อนแต่ว่าถ้ามันไม่เป็นตามหลักการนะครับมันก็ไม่มีความหมายใดๆปัญหาวันนี้เนี่ยนะครับหลักคิดมันไม่เหมือนกันหลักการเรื่องความรักษาไว้ซึ่งชาติบ้านเมืองนั้นมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้วิธีการปฏิบัติกับพรรคร่วมเนี่ยนะครับโดยการแบ่งงานแบบนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าการกดดันใช่ใช่นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็เห็นร่องรอยต่างๆอยู่แล้วว่ามันก็มีปัญหาที่เราบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนลาออกตามก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นกฤษดานะครับผมเห็นเป็นอีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งก็ไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันนะ เพราะว่ามันมีเรื่องราวต่างๆกันมากมายมันผิดเงื่อนไขมันผิดข้อตกลงนะครับแต่ว่าถ้าอดทนได้ก็อดทนกันไปดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าความเป็นรัฐบาลชุดนี้เนี่ยความที่ไม่รู้ว่าอำนาจอยู่ที่ใครเนี่ยความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับการให้เกียรติคือผมมองดูว่าหลายกระทรวงเนี่ยรัฐมนตรีช่วยต่างพรรคเขาก็ให้เกียรติในการดูแลตามสมควรนะใช่ใช่นะครับอย่างน้อยที่สุดเขาก็มีสถานะยิ่งกฤษดาเนี่ยนะครับจากเดิมเหมือนจากเดิมเนี่ยคุมร้อยเนี่ยนี่เหลือไม่ถึง10นะครับอาจจะเหลือถึง5ก็ไม่รู้ คือมันไม่ได้เกี่ยวว่าเนี่ยนะครับจะได้อะไรแต่คนเรามันมีสถานะมันมีความอับอายนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นบัลลัดลูกน้องทั้งนั้นแหละคือทั้งกระทรวงอ่ะลูกน้องกฤษดาเก่าทั้งนั้นนะครับไปไหนใครก็อมยิ้มว่าไงอ่ะใช่ใช่คือการยอมรับนับถือเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ว่าคนที่มาเป็นผู้นำคนในองค์กรนั้นๆมาเนี่ยมันก็อับอายเป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นหนึ่งคืนนี้เนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรแต่ตามข่าวว่าที่เศรษฐาบอกให้โอกาสหนึ่งคืนไอ้ว่าให้ไปคิดดีๆหนึ่งคืนเนี่ยกฤษดาก็หัวเราะละหัวเราะสายขำละสมมติว่าถ้ามีการแบ่งงานกันใหม่มีโอกาสตัดสินใจกลับมาผมไม่ทราบอ่ะคนจริงกี่คนล่ะปานปรีเป็นคนจริงไปคนหนึ่งแล้ว